หลายคนคงเคยได้ยินข่าวนะคะที่จีนเองนะคะมีเศรษฐีหลายคนนะคะตัดสินใจไปลงทุนในสโมสรฟุตบอลนะคะหรือแม้แต่ทีมบาสเกตบอลหลายทีมในต่างประเทศแต่เชื่อหรือไม่ว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนที่ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศจีนด้วยแต่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนไปติดตามพร้อมกันในรายงานชิ้นนี้ค่ะที่ผ่านมาบริษัทแถวหน้าของจีนต่างพากันเข้าลงทุนซื้อหุ้นในสโมสรฟุตบอลและบาสเกตบอลชื่อดังของโลกกันอย่างคึกคักเช่น CMC และ City Capital ซื้อหุ้น 13% ในสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่เมื่อเร็วๆนี้ทีมอินเตอร์มิลานก็ขายหุ้น 70% ให้กับซูหนิงโฮลดิ้งกรุ๊ปเทรนด์ดังกล่าวอาจเป็นตัวจุดประกายให้ชาวจีนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชมการแข่งขันกีฬามากขึ้นในอนาคตแต่สำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2016ที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลในเดือนนี้คาดว่าจะมีชาวจีนเพียง 3,000 คนไปร่วมชมการแข่งขันซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะระยะทางอันห่างไกลระหว่างบราซิลและจีนและบราซิลเองก็ไม่ใช่ปลายทางท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักสำหรับชาวแดนมังกรเมื่อเทียบกับยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังขาดเที่ยวบินตรงระหว่างบราซิลและเมืองต่างๆในจีนโรงแรมในบราซิลก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอแถมค่าทัวร์บราซิลก็สูงเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ค่อนข้างมีงบประมาณจำกัดอย่างไรก็ตาม China Securities ที่ปรึกษาด้านการเงินในประเทศจีนประเมินว่าตลาดการท่องเที่ยวเพื่อชมกีฬาของชาวจีนน่าจะมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านหยวนหรือประมาณ5ล้าน2แสนล้านบาทในอีก9ปีข้างหน้าขณะที่ตอนนี้การท่องเที่ยวเพื่อดูกีฬามีสัดส่วนเพียงแค่ 5% ของมูลค่าตลาดท่องเที่ยวรวมของจีนเท่านั้นน้อยกว่าในประเทศพัฒนาแล้วที่สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 25% ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าทัวร์พิเศษที่จะพานักท่องเที่ยวจีนไปชมกีฬาในต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยลูกค้าหลักจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆของจีนเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงพร้อมกันนี้ความต้องการทัวร์กีฬาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทริปเพื่อชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA และศึกลูกหนังรายการสำคัญทั่วโลกซึ่งเป็นเกมกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน